สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจูนมุมฟาร์มสุขนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมน้องฟ้านะคะน้องฟ้าจะเป็นจักรยานที่เราจะไปปั่นตอนเช้าๆตอนเย็นๆนะคะถ้ามีเวลานะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาเราก็จะไปวิ่งนะคะอันนี้คือน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าอันนี้ของน้องสาวนะคะของน้องสาวไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่ของตัวเองแต่ก็ตอนนี้เอาน้องฟ้าจอดไว้ในบ้านพามาชมกันเลยนะคะอันนี้น้องฟ้าของเราทำให้เราสุขภาพดีนะคะวันละ20หรือ30นาทีก็ได้นะคะเพื่อนๆเราก็ไปปั่นกันรอบบึงทุ่งสร้างนะคะมีวิวสวยๆนะคะจักรยานคันนี้ก็ปรับสูงได้ปรับเตี้ยได้นะคะแล้วก็เร่งสปีดได้มีเทอร์โบนะคะแล้วก็มีที่เก็บน้ำพร้อมดื่มนะคะนี่ค่ะมีที่เก็บน้ำพร้อมดื่มเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมฟาร์มสุขจูนนะคะพามาดูจักรยานคู่ใจอีกคันหนึ่งนะคะอันนี้เราจอดไว้ในบ้านเลยนะคะน้องฟ้านะคะน้องฟ้าเธอน่ารักมากนะคะเธอทำให้เรามีสุขภาพดีนะคะนี่ค่ะนี่เราก็จะมีไฟถ้าเราปั่นตอนเช้าๆตื่นตีสี่ตีห้าอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีไฟเพื่อให้รถที่ตามมาไม่มาชนเรานะคะเพราะจะมีไฟเปิดอยู่แล้วก็มีเบรกอย่างดีนะคะมีเบรกอย่างดีด้วยนะคะเพื่อนๆยี่ห้อนี้เลยค่ะยี่ห้อซาฟารีนะคะซาฟารีเพื่อนๆคนไหนชอบจักรยานอันนี้ก็จะมีที่วางโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะถ้าเราปั่นไปแล้วเพื่อนโทรเข้ามาแล้วก็เสียบหูฟังก็สามารถคุยได้เลยค่ะนี่มีครบมีไฟครบมีเกียร์ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะคะถ้าเราสปีดนะคะถ้าเราสปีดความเร็วนะคะหรือความหนืดเราก็สามารถเร่งสปีดได้นะคะนี่เลยช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะคู่ใจน้องฟ้านะคะน้องฟ้าคู่ใจนะคะจะพาเราไปปั่นจักรยานกันนะคะตอนเช้าๆตอนเย็นๆนะคะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาเราก็ปั่นรอบโครงการนี่แหละค่ะรอบหมู่บ้านแต่ถ้าเรามีเวลาก็ไปสวนสุขภาพก็จะได้วิวสวยๆนะคะได้วิวสวยๆได้ทำชมธรรมชาติไปด้วยทำให้เราไม่เหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็อากาศก็จะดีมากได้ชมไปด้วยวันนี้นะคะมุมฟาร์มสุขจูนก็มานำเสนอน้องฟ้านะคะน้องฟ้าพาเราไปปั่นนะคะพาเราไปปั่นน้องฟ้าพาเราไปปั่นกันนะคะปั่นวันละนิดสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งให้ได้วันละสัปดาห์หนึ่งใน7วันให้ได้สัก3วันก็ยังดีนะคะวันละครึ่งชั่วโมงก็ช่วยได้แล้วนะคะเพื่อนๆช่วยได้แล้วนะคะนี่นะคะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จูนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะมุมความสุขจูนนะคะสวัสดีค่ะ